มาในเอเชียบ้านเราก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันมีสถานการณ์ที่ต้องติดตามเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่าติดตามนะครับโดยเฉพาะที่อินเดียแล้วก็ปากีสถานหลังจากพายุไซโคลนบีปอจอยนะครับกำลังจะพัดขึ้นฝั่งช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็ทำให้ทางการแต่ละประเทศตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเตรียมความพร้อมรับมือนะคะหลักๆ ก็คือการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงจนถึงตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขมากกว่า 100,000 คนแล้วนะคะรวมกันทั้งในอินเดียกับที่ปากีสถานที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยท่ามกลางฝนที่ในบางจุดเนี่ยตกต่อเนื่องแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยค่ะคลื่นลมแรงซัดกระทบพื้นที่ชายฝั่งบริเวณตะวันตกของอินเดียนะคะหลังจากพายุไซโคลนบีปอจอยเตรียมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งช่วงเย็นวันนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียระบุว่าพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณริมชายฝั่งลายยาวไป325กิโลเมตรนะคะตั้งแต่รัฐคุชราชของอินเดียไปจนถึงที่การาจีของปากีสถานด้วยความเร็วลมสูงสุดเนี่ยประมาณ125ถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลมกระโชกแรงเนี่ยสูงสุดเนี่ยอาจจะมีความเร็วลมได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างที่พายุพัดขึ้นฝั่งนะคะส่วนในทะเลก็อาจจะมีคลื่นลมแรงเช่นกันเพราะว่าความเร็วลมเนี่ยอาจจะสูงสุดได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่เนี่ยเตือนภัยเกี่ยวกับความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อาจจะไม่ได้ก่อสร้างแน่นหนานะคะมุงสังกะสีมุงจากและวัสดุอื่นๆก็อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรวมถึงความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรเสาไฟฟ้าเสาสื่อสารต่างๆแล้วก็เส้นทางสัญจรไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่ารางรถไฟก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีประชาชนไม่ต่ำกว่า 47,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนที่ปากีสถานเจ้าหน้าที่เนี่ยอพยพประชาชนกว่า 62,000 คนออกจากพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะคะไปอยู่ตามศูนย์พักพิงที่เขาตั้งขึ้นตามโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยกว่า75แห่งเพื่อความปลอดภัยหลังจากเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมสูงขึ้นในหลายพื้นที่รวมไปถึงที่การาจีด้วยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของปากีสถานคาดการว่าบริเวณแคว้นศินอาจจะมีลมกระโชกแรงได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คลื่นเนี่ยอาจจะสูงได้ถึง 3.5 เมตรนะคะก็เลยขอความร่วมมือชาวประมงให้ออกห่างจากฝั่งงดออกเรือด้วยนะคะพายุลูกนี้ส่งผลให้มีประชาชนมากกว่า 100,000 คนทั้งอินเดียและปากีสถานตอนนี้ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนแล้วท่ามกลางการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนในอินเดียในจำนวนนี้เป็นเด็ก2คนค่ะนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็ออกมาเตือนเช่นกันนะคะว่าพายุเช่นนี้จะรุนแรงขึ้นอีกส่วนหนึ่งผลกระทบที่เราพูดถึงกันบ่อยๆก็คือเรื่องของโลกร้อนนะคะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนั่นเองอีกด้านหนึ่งที่จีนนะคะตรงนู้นร้อนฝนตกพายุมาที่จีนเจอคลื่นความร้อนค่ะเขาบอกว่าเป็นระลอกใหม่ทำให้บางพื้นที่อุณหภูมิสูงเกือบจะแตะ40องศาเซลเซียสอย่างในปักกิ่งอากาศร้อนจัดนะคะจนมีการประกาศเตือนภัยด้านสภาพอากาศระดับสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยคือความรุนแรงระดับที่2ขยับขึ้นมาจากปกติอีกระดับนึงนะคะแล้วก็คาดว่าจะต้องเจอกับอุณหภูมิเนี่ยประมาณ35องศาเซลเซียสขึ้นไปอีกหลายวันติดต่อกันหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของจีนคาดว่าคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดจะแผ่ปกคลุมในวันศุกร์หรือว่าเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะพื้นที่ราบเนี่ยคาดว่าอุณหภูมิจะร้อนได้ถึง37องศาเซลเซียสแต่บางจุดที่ร้อนจัดๆเนี่ยอาจจะไปแตะสัก39องศาเซลเซียสก็เป็นได้ปักกิ่งปกติอากาศเย็นครับและหน้าร้อนเนี่ยคือต้องกลางปีจริงๆสักเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาเนี่ยถึงจะน่าจะเป็นช่วงพีคสุดแต่ตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างสูงทีเดียวก่อนหน้านี้สัก2สัปดาห์ก่อนผมเพิ่งอ่านข่าวจาก The Japan Times นะครับก็รายงานเป็นการสรุปในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาปรากฏว่าปีนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิที่อุณหภูมิสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี1800กว่าๆเลยนะครับค่าเฉลี่ยถ้าย้อนกลับไปดูสัก30ปีปีนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 1.59 องศาเซลเซียสก็เขาก็เลยมีการคาดการณ์ว่าหลังจากฤดูใบไม้ผลิปุ๊บเข้าหน้าร้อนเนี่ยปีนี้น่าจะร้อนแล้วก็แล้งหนักพอสมควรทางฝั่งเอเชียบ้านเรานะครับค่ะก็น่ากังวลนะคะจริงๆบ้านเราก็ร้อนอยู่แล้วและเห็นคนอื่นร้อนแล้วก็ดูแนวโน้มของดัชนีความร้อนที่เรารู้สึกได้เนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกนะคะก็ต้องปรับตัวกันไปเรา